พูดคุยกับคุณหนูดีกันนะคะตอนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นpre-Valentine's Day เราก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะให้คุณได้ไปฝึกฝนทักษะหรือว่าสกิลส์มาฝากกันเผื่อพรุ่งนี้นะคุณจะได้พอมีเวลาเพราะว่าเรามี20ชั่วโมงให้คุณได้ไปฝึกกันนะคะก็เป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้นั่นแหละค่ะหัวข้อของเรานะคะซึ่งคุณหนูดีก็ไปเจอบทความคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับท่านกฎของการฝึกสิ่งใดๆให้เก่งจะต้องโฟกัสที่20ชั่วโมงแรกคุณหนูดีไปเจอมาจากไหนคะโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้คุณแม่ดิฉันเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่หนูดีเนี่ยคือตอนนี้เขาเริ่มมีแบบอุปกรณ์ทันสมัยแล้วเขาก็โอ้โหพอใช้เป็นนี่ติดไปอีกมากจะคอยส่งบทความดีๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่เขาคิดว่าหนูดีน่าจะชอบและอันนี้เป็นหนึ่งในอันที่เขาส่งมาแล้วหนูดีชอบมากค่ะนะคะแล้วก็บังเอิญอีกแล้วขึ้นมาจากเทสเพราะว่าเทสท้องเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสั้นแต่อันนี้ก็ยาวกว่าเพื่อนนิดนึงอันนี้10กว่านาทีแล้วก็แต่ว่าโอ้คนดูไปเยอะมากนะคะ13ล้านครั้งนะคะซึ่งลิงก์ของ TEDx เนี่ยก็เป็น TEDx CSU นะคะปูเป้ได้โพสต์ภายใต้คอมเมนต์นะคะซึ่งเป็นรูปคุณหนูดีเหม่อลอยอยู่ในร้านกาแฟจุ๊บๆนะคะคุณเข้าไปดูได้แต่ทีนี้แน่นอนว่ามันก็เป็นภาษาอังกฤษอะเนาะถ้าเกิดคุณอยากจะลองฝึกภาษาอังกฤษหรือว่ากด CC บางคนอาจจะใส่แคปชั่นไปให้คุณก็ลองฟังแล้วก็อ่านคำแปลตามไปด้วยทีนี้20ชั่วโมงแรกเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนที่จะทำให้ในการเสริมสร้างทักษะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเนี่ยมันไปได้ด้วยดีค่ะคือเจ้าตัวเทสทอล์กอันนี้นะคะมีชื่อว่า the first 20 hours 20เลข20เนาะก็ how to learn anything นะคะคนที่พูดนะคะชื่อคุณจอชคอฟแมนนะคะ J O S H K A U F M A N นะคะแล้วก็มีซับไตเติลภาษาไทยด้วยนะคะพอกดดูปุ๊บเนี่ยมันจะไหลขึ้นมาให้เลยก็บอกว่าเทสเนี่ยตลกมากบางอันนั้นมันมีซับไตเติลเป็นภาษาเยอรมันบางอันเป็นซับไตเติลภาษาจีนญี่ปุ่นก็แล้วแต่ว่ามีใครที่เข้าไปแล้วก็ช่วยกดแปลให้ในประเทศนั้นๆเนาะทีนี้เนี่ยค่ะไอ้เจ้าหัวข้อนี้เนี่ยหนูดีชอบมากเหตุผลหนึ่งคือที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราจะมีหนังสือซึ่งดังมากในอเมริกาเล่มหนึ่งนะคะชื่อ Outliers แปลเป็นภาษาไทยชื่อว่าสำริดพิศวงผู้เขียนชื่อว่าคุณมัลคอมแกลดเวลทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ในไทยไม่ค่อยดังน่าเสียดายอาจจะชื่อปกมันอาจจะแบบฟังแล้วงงๆนิดนึงแต่ในอเมริกาเนี่ยดังมากคือมันขึ้นอันดับหนึ่งนะของ New York Times Bestseller เนี่ยไปแล้วมันอยู่ตรงนั้น3เดือนไม่ลงมาเลยคิดดูว่ามันต้องขายไปได้กี่ล้านก๊อปปี้กันเนาะทีนี้เนี่ยประเด็นหลักของหนังสือเล่มนั้นเลยเนี่ยได้นำมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะในอเมริกาที่นักวิจัยเนี่ยได้ไปศึกษานะคะผู้ที่เก่งที่สุดในฟิลด์ต่างๆว่างั้นแหละ แล้วอย่างเช่นเขาเรียกว่าเป็นแกรนด์เชสมาสเตอร์คือคนที่แข่งหมากรุกเนี่ย ระดับคณะตัวท็อปของโลกเลย นักดนตรีท็อปของโลกนักกีฬาท็อปของโลก และสิ่งที่งานวิจัยนั้นพบคือกว่าคุณจะขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งได้ ในบรรยากาศที่แข่งขันสูงเนี่ยคุณต้องใช้เวลาฝึกฝนไม่ต่ำกว่า 10,000 ชั่วโมงทีนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นเกมกระซิบละพอไอ้เจ้างานวิจัยนั้นออกมาหนังสือนี้ดังมันก็เหมือนข้อมูลมันส่งต่อกันแล้วมันผิดเพี้ยนนะคะจากบอกว่าต้องเก่งที่สุดในฟิลที่แข่งขันสูงสุดใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงกลายเป็นว่าถ้าคุณอยากจะเก่งคุณต้องใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงกลายเป็นว่าถ้าคุณอยากจะเรียนอะไรสักอย่างหรืออยากจะลองสิ่งใหม่คุณต้องใช้เวลา 10,000 ชั่วโมงกว่าจะเก่งทีเนี้ยเพราะข้อมูลมันเริ่มบิดเบี้ยวเนี่ยมันทำให้คนจำนวนมากไม่กล้าจะเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณปูเป้รู้ฟังค่ะซึ่งคนที่เขามาพูดใน TEDx วันนี้เนี่ยเขาก็ไปศึกษาเพิ่มหาข้อมูลเพิ่มอ่านเพิ่มแล้วเขาพบว่าเฮ้ยไม่นี่ถ้าคุณแค่ต้องการจะเรียนอะไรใหม่หนึ่งอย่างอะเอาเป็นว่าให้คุณเก่งจนพอใช้งานกับมันได้เนี่ยไม่ต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่สักกี่ชั่วโมงสิ่งที่เขาค้นพบคือ20ชั่วโมงค่ะโอ้โหอันนี้ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยหรือเปล่าคะเออมันเจ๋งมากแล้วโอ้ my god อ่ะนึกภาพสิเนาะสมมุตินะคะคุณไม่เก่งเลยเป็นแม่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้แล้วอนาคตแหมเราจะมาพึ่งอีกคนนึงไม่ได้เราต้องช่วยกันโอ้แต่ไม่ชินกับการใช้พวกโปรแกรม Word Excel PowerPoint อะไรอย่างนี้20ชั่วโมงคุณสามารถมีทักษะนี้ขึ้นมาได้อย่างนั้นเหรอคะคุณหนูดี
ค่ะเขาบอกว่าสำหรับอย่างถ้าเข้าไปดูในเทสเนี่ยน่าสนใจมากแล้วหนูดีเองเนี่ยก็อยากจะลองเหมือนกันเพราะปีนี้ดีก็ต้องลองอะไรใหม่ๆแล้วแบบเฮ้ยหมื่นชั่วโมงนะเราไม่มีสำหรับหนึ่งทักษะใหม่นะเพราะบางปีหนึ่งเราต้องแบบเรียนแบบ3 4 5ทักษะใหม่ในบุ๊กเราก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเรื่อง YouTube อยากเรียนรู้เพิ่มออกกำลังกายอยากยกเวทเพิ่มคือมันสารพัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวหนูดีเนี่ยคิดว่าหมื่นชั่วโมงนี้นะเขาเอามาเทียบนะเท่ากับทำงานเต็มเวลา full time เป็นเวลา5ปีเต็มๆคุณพระเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะไม่มีเช่นสมมุติไม่ได้ตั้งใจวางแผนมีลูกอ้าวท้องเสร็จลูกคลอดออกมาเฮ้ยนี่ทักษะใหม่แล้วนะถูกไหมคะคุณไม่มีเวลา5ปีนะในการจะ perfect ในการเป็นพ่อแม่นะคุณต้องแบบ learn on the job ถูกไหมคะทีนี้เขาบอกว่า20ชั่วโมงคืออะไร20ชั่วโมงหมายความว่าคุณตั้งใจเต็มที่และคุณต้องไม่ใน20ชั่วโมงแรกนั้นอะเป็นช่วงที่แต่นี้เป็นงานวิจัยแล้วเขาก็ไปดูงานวิจัยบอกงานวิจัยเยอะมากที่บอกว่าในช่วง20ชั่วโมงแรกที่คนเรียนรู้อะไรใหม่กราฟมันจะพุ่งแบบพุ่งขึ้นเลยทีนี้พอคุณเรียนได้แล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจเนี่ยกราฟมันจะเริ่มนอนแล้วมันจะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าพลาโต้มันจะเริ่มนอนแล้วเป็นช่วงเสถียรเพราะฉะนั้นไอ้ช่วง20ชั่วโมงแรกเนี่ยแหละที่คุณจะต้องโฟกัสซึ่งเดี๋ยวในเบรกที่2จะมาสรุปเลยนะ4ข้อซึ่งคุณเอาไปใช้ได้กับทุกทักษะจะเรียนทำอาหารเรียนคอมพิวเตอร์เรียนเทคโนโลยีคุณจะเรียนออกกำลังคือเรียนภาษาใหม่เขาบอกอีกตัว20ชั่วโมงแรกถ้าคุณทำใน4ข้อนี้แล้วคุณก็จะพาตัวเองไปได้ไกลมากซึ่งต้องบอกว่าในเทสมาอยากให้เข้าไปดูจริงเพราะเขาโชว์ว่าเขาเล่นอูคูเลเล่ให้ดูแล้วเขาเล่นแบบเป็นเพลงยาวๆเขาบอกอูคูเลเล่เนี่ยใช่มีเป็นร้อยคอร์ดก็จริงแต่มันมีแค่4คอร์ดเท่านั้นที่คุณต้องจำแล้วคุณจะเล่นเพลงป๊อปได้ย้อนไปถึง5ทศวรรษเลยอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวมาฟังกันนะคะในช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันนะคะมาสรุปกันคุณหนูดีทักษะไม่ว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะฝึกอะไรก็ตามนะคะบางคนอาจจะต่อยอดว่าอู้ช่วงนี้นะภาษาจีนกำลังมาแรงเราก็แก่แล้วอาจจะแบบ30 40 50อายุประมาณนี้จะฝึกได้หรอสมองเรามันไม่ได้แบบว่าปิ้วป้าเหมือนเด็กทำได้นะคะทักษะแบบไหนที่คุณอยากจะทำมุ่งมั่นนี่ยังต้นปีอยู่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเอาเลยทำเลยฉะนั้นคุณหนูดี4ข้อใช่ไหมคะที่ว่านี้มีอะไรบ้างค่ะใน4ข้อเนี่ยนะคะก็จริงๆมัน4ข้อที่เราสามารถทำได้ไม่ยากนะหนูดีว่าทุกๆคนทำได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่หนูดีเองก็ได้เอามาลองใช้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้คงต้องเอาไปใช้อีกหลากหลายครั้งเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือว่าคนเราเนี่ยค่ะก่อนที่จะเริ่ม4ข้อนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ความรู้สึกที่อึดอัดขัดใจว่าตอนที่เรายังไม่เก่งอะไรเนี่ย อย่าไปกลัวมันเนาะเพราะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ในเวลาที่ไม่ยาวเกินไปสมองมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นและมีศักยภาพสูงมากแต่อย่าให้อารมณ์ของเรามาขวางมันเพราะว่าสิ่งกีดขวางการเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยจำนวนหลายครั้งเลยไม่ใช่ IQ นะคะเราทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้อะไรได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่กีดกั้นไว้อันแรกๆเลยก็คืออารมณ์ที่รู้สึกว่าฉันไม่โอเคฉันไม่น่าจะเรียนได้หรือว่าความรู้สึกว่าฉันโง่ซึ่งในเทสเนี่ยเขาพูดเลยว่าไม่มีใครอยากรู้สึกโง่แต่เวลาคุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะมีช่วงแรกที่แบบอ๊ออึดอัดขัดใจแบบหมายว่าซื่อจ้าอะไรเงี้ยเนาะนึกภาพนะแบบอ่ะไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนไม่เคยฝึกคอมพิวเตอร์มาก่อนไม่เคยเรียนโยคะหรือว่าเรียนเต้นมาก่อนขอให้คุณทะลุ20ชั่วโมงแรกไปได้ทีนี้กฎ4ข้อคืออะไรค่ะข้อที่1เขาใช้คำว่า deconstruct the skill deconstruct หมายความว่าแตกแยกย่อยความซับซ้อนออกมาให้เป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่ายนะคะเช่นอย่างตัวเขาเนี่ยเขาบอกเพื่อตอนที่อยากจะมาเทสเนี่ยเขาก็เลยเอามันไปทดลองกับชีวิตเขาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่อันนึงซึ่งเขาทำไม่ได้มาก่อนนั่นคือการเล่นอูคูเลเล่นะคะแล้วซึ่งเพื่อนฝรั่งดิฉันบอกว่าคนไทยเรียกผิดนะคนมันต้องเรียกว่ายูคูลีเล่ดิก็แบบโอ๊ยมันยูคูเลลี่ไม่ใช่หรอฮะหรืออะไรเงี้ยยูคูอะไรสักอย่างดิฉันก็แบบอยู่ในเมืองไทยเราเรียกอูคูเลลี่ตามที่เราเรียกกันแล้วกันเนาะเขาเหมือนกับยูคูเลลี่ดิฉันจำได้ใช่ไหมไม่มากเห็นไหมดิฉันก็มืดเลยเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอาเป็นว่าถ้าพูดกับฝรั่งคุณก็ไปอย่าไปเรียกว่าอูคูเลลี่นะ no เนาะสำหรับตัวเขาก็ลองไปเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าเฮ้ยคนแรกมันงงมากมันมีเป็นร้อยคอร์ดเลยชาติไหนหวะฉันถึงจะเล่นได้เ
กลายเป็นว่าพอศึกษาลงไปเขาก็ไปในเขาจะมีเหมือนเป็นเว็บอันนึงที่เขาสอนแบบด่วนๆชื่อเว็บนั้นอยู่ในเทปนะคะเขาไปดูได้เลยปรากฏว่าเอ้ยมันมี4คอร์สเท่านั้นเองอ้าวง่ายแล้วนี่มันเบื้องต้นฉันต้องเรียนอะไรในขั้นนี้น้อยที่สุดเพื่อให้ฉันเริ่มต้นได้4คอร์สเขาเอา4คอร์สนะเนาะฝึก4คอร์สนั้นเก่งเขาเล่นเพลงแบบเป็นเพลงเมดเล่ทุกคนฟังแล้วก็ร้องไปด้วยซึ่งมันน่าประทับใจมากแล้วพอเขาเล่นจบในเทปเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละวันนี้ในเทปที่ฉันนั่งเล่นอยู่ตรงเนี้ยฉันฝึกซ้อมครบ20ชั่วโมงพอดีค่ะเพื่อเป็นการโชว์ให้เห็นว่า20ชั่วโมงเนี่ยคุณตั้งต้นได้เลยนะนะอันนั้นข้อที่1คือคุณพยายามแยกย่อยทักษะลงมาให้เป็นทักษะย่อยที่สุดที่ง่ายที่สุดอันนึงชุดหนึ่งให้คุณเริ่มต้นได้คุณเริ่มต้นเสร็จปุ๊บข้อที่2นะคะข้อที่2เขาใช้คำว่า learn enough to self correct นั่นหมายความว่าเรียนรู้แค่ให้เพียงพอให้คุณจับผิดตัวเองได้แล้วก็สอนตัวเองได้เนาะอันนี้ก็สำคัญค่ะอย่างตัวนี้เองเนี่ยเวลาฝึกโยคะหรือฝึกท่าอะไรเนี่ยหรือว่าเล่นเวทเนี่ยเพราะปีนี้เราก็ฝึกใหม่เนาะเราก็บางอันเรางงมากนะมันเป็นท่าใหม่แต่สิ่งที่หนูดีสังเกตครูดีๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะสายไหนก็ตามเขาจะบอกหนูดีว่าให้สังเกตตัวเองว่ากล้ามเนื้อไหนตอนที่เราขยับเนี่ยมันคือถูกกล้ามเนื้อไหนคือผิดเช่นถ้าทำดาวเวิร์ดด็อกสมมุตินะคะเป็นท่าแบบหมาแบบหมาความหน้าลงเนาะเราก็จะต้องสังเกตละตรงนี้สะโพกนะตรงนี้คือกล้ามเนื้อต้นแขนนะซึ่งพวกมือใหม่มันจะผิดใช้กล้ามเนื้อผิดหมดเลยเราก็จะบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าเดียวกันถ้าเราใช้กล้ามเนื้อที่ถูกเราจะไม่บาดเจ็บแล้วเราจะได้กล้ามเนื้อตรงนั้นเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือสำหรับข้อที่สองคือคุณต้องรู้แค่พอว่าถ้าคุณผิดแล้วคุณจัดการมันได้กลับมาทำให้ถูกได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนรู้อะไรใหม่เนี่ยคอยถามครูตลอดตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ต้องทำยังไงนะคะซึ่งบางทีเนี่ยครูด้วยความเขาเก่งเขาลืมไปละว่าไอ้ตอนเริ่มต้นน่ะเขาต้องจับผิดตัวเองสังเกตโฟกัสลงไปที่จุดไหนนี่สำคัญมากข้อที่3อันนี้สำคัญที่สุดคุณรู้ป่ะอันนี้คุณต้องแบบติดดาวคุณต้องไม่เปิดอินเทอร์เน็ตตอนคุณเรียนอะไรใหม่อ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าเราเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตล่ะฮะโอ้ my god อ่ะหมายถึงก็ดูแค่หน้าต่างนั้นหน้าต่างเดียวไม่ต้องไปแบบแป๊บแป๊บแป๊บอุ้ยไลน์มาอีนุ่นมาเช็คหน่อยเด้งเด้งไม่ต้องใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เขาใช้คำว่า remove practice barriers แล้วเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าคุณต้องเอาสิ่งที่ขีดขวางการเรียนรู้ไปให้หมดเช่นถ้าคุณจะโฟกัสอะไรสมมติคุณเรียนจากหนังสือหรือคุณเรียนจากยูทูบสมมติคุณอาจจะต้องไม่ตอบแชทไปด้วยไม่เล่นไลน์ไปด้วยคุณต้องไม่เล่น Facebook ไปด้วยคุณต้องโฟกัสแล้วก็ข้อซึ่งมันจะต่อเนื่องมาอย่างข้อที่4นั่นคือคุณต้องฝึกมันให้ได้20ชั่วโมงเป็นขั้นต่ำ20ชั่วโมงเนี่ยเขาบอกเอาจริงๆนะคุณให้เวลาสิ่งใหม่เนี้ยวันละ45นาทีประมาณ1เดือนใช้คำว่าประมาณ1เดือนเพราะใน1เดือนนั้นน่ะถ้าคุณโฟกัสจริงๆแค่วันละ45นาทีเนี่ยบางวันคุณสกิปได้ด้วยคือไม่ต้องฝึกทุกวันด้วยเนาะแล้วเดือนนึงคุณน่าจะได้ทักษะอะไรใหม่ติดตัวมาพอที่จะเริ่มต้นเลยล่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคุณดิฉันแบบฟังแล้วบอกเลยว่ามันก็มีความหวังมากขึ้นว่าหมื่นชั่วโมงนี่เห็นแล้วแบบโคเหมือนจะปีนยอดเขาเอเวอเรสต์20ชั่วโมงพัดเริ่มต้นเรียกว่าไหวอยู่นะแต่ว่าไหวอยู่นั่นแหละแล้วคุณพี่คิดว่าคุณอยากจะลองใช้20ชั่วโมงนี้ในการฝึกทักษะแบบไหนฮะปีนี้ดิฉันอยากจะนำไปใช้ฝึกในการเล่นเวทค่ะเพราะว่าปีแบบเราเล่นโยคะแต่เด็กแล้วปีนี้เราจะทำซีรีส์สอนโยคะให้คนเอาไปฝึกที่บ้านอะไรเงี้ยว่าโยคะเรามันได้ไวเพราะว่าพื้นฐานแบบว่าบุญเก่าสมัยยังสาวติดตัวมาเล่นเวทไม่ค่อยเพราะว่ายกเวทแล้วมีบาดเจ็บตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ทำมาแต่เด็กเนาะมันเป็นอะไรที่เรามาฝึกตอนแก่จริงปีนี้แหละดิฉันจะใช้กด20ชั่วโมงในการฝึกบอดี้เวทแล้วก็เวทเทรนนิ่งแพลนกิ้งอะไรต่างๆคุณฝึกปีนี้คุณต้องฝึกทักษะอะไรบ้างแอบถามเลยดิฉันนะอยากมากที่จะตัดต่อไฟล์วิดีโอเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาไปเที่ยวหรือไปดำน้ำเนี่ยคือจะลงแค่แบบเล็กๆน้อยๆเพราะว่าดิฉันถ่ายเป็นพันๆคลิปคุณหนูดีแต่ไม่มีปัญญาที่จะเอาแต่ละคลิปเนี่ยมารวมกันให้เป็นนึกออกไหมคะเหมือนคนที่ทำบล็อกท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยว่า2นาทีก็รวมไปแล้วไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ดิฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นบ้างแต่ว่าค่อนข้างโลเทคแง่แล้วก็แบบนะอยากจะฝึกทักษะในการตัดต่อวิดีโอเดี๋ยวนี้บางคนก็บอกโอ๊ยโปรแกรมมีอะไรง่ายๆเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ดิฉันเป็นโรคจิตชอบเพอร์เฟคว่าแสงสีทุกคลิปมันจะต้องเท่ากันส
ึ่งมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งแต่ก็จะลองดูโอ้โหแต่ต้องบอกว่าน้องน้องที่ดูแลแอดมินเป็นแอดมินที่ Facebook อัจฉริยะสร้างได้ของหนูนะคะเพื่อนหนูประทับใจมากคือน้องไม่ได้เรียนจบมาด้านนี้เราจบธรรมศาสตร์ในด้านเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์นะคะในด้านในด้านของจิตวิทยาแต่ว่าน้องบอกอยากลองตัดต่อแบบเหมือนดีบอกว่าขอน้องเขียนบทความให้หนูดีหน่อยเสร็จแล้วน้องบอกแล้วเราไปที่ Review Station หนูไปคุณผู้ฟังแล้วน้องบอกว่าน้องอยากฝึกแบบอยากฝึกฝีมือน้องอยากถ่ายเองแล้วก็เอาไปตัดต่อแล้วเอาขึ้นให้แล้วน้องก็ไปซุ่มตีโป่งเลยนะคุณครูเป้โอ้โหซุ่มๆของมาอุ้นดีตกใจมากเขามีอินสปิเรชันเป็นรายการของพี่สุขวัญของแพรของพี่สุขวัญถ่ายออกมาน่ารักมากเสร็จแล้วน้องทำออกมาอีกคลิปนึงเป็นคลิปสำหรับโปรตีนเซสของดิฉันมีคลิปอธิบายเอาเข้าโปรแกรมตัดออกมาน้องตกใจมากคุณครูเป้เดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวต้องให้คุยกับน้องเขาเรียนเองเลยเขาไปซุ่มของเขาเองอยู่ในยูทูบในเว็บอะไรของเขาก็แต่เขาใช้เวลาพอสมควรใช่ถ้าท่านนับรวมไปดิฉันว่าน่าถึง20ชั่วโมงอ่ะเพราะซุ่มอยู่เกือบเดือนเหมือนกันแต่ไม่เข้าคลาสนะสมัยนี้นะคุณเนาะอะไรเราก็ซุกความรู้ที่จากยูทูบเนาะใช่นะค่ะก็ทีนี้ให้คุณผู้ฟังโทรมาดีกว่าว่าคุณเนี่ยมีความประสงค์อยากจะฝึกทักษะอะไรหรือว่าตอนนี้คุณกำลังฝึกอยู่เลยแล้วก็แบบอุ๊ยดิฉันเปรี้ยวกว่าค่ะไม่ถึง20ชั่วโมงก็ได้แล้วมีเคล็ดลับอะไรมาแบ่งปันมาแชร์เมาส์มอยให้สนุกสนานกันนะคะหน้าไมค์สายของเราเปิดแล้วเบอร์นี้022451843 We love to sharemารับสายคุณผู้ฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อชะนิค่ะชะนิเหรอคะนอนอยู่สไลด์ใช่ชะนิแหมเก๋ปูเป้คือชะนิเป็นเพื่อนคุณชะนิแง่แง่คุณชะนิได้ฝึกอะไรและอยากจะมาเมาส์เกี่ยวกับทักษะนี้ที่หน้าปัดวิทยุฮะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าการฝึกอันนี้ยังไม่ได้สำเร็จคือมันเพิ่งจะเริ่มต้นค่ะก็คือว่าตอนนี้กำลังฝึกทำ PowerPoint อยู่คือมันฟังเหมือนกับว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆทำไมจะต้องมาฝึกอีกเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ PowerPoint นี่ยากนะจะทำยังไงให้มันปังจะพรีเซนต์ยังไงตัวรายงานของเราให้มันออกมาแบบดูดีแล้วคนที่เข้ามาดูแล้วมันว้าวอะค่ะดิฉันเห็นด้วยขอบอกเลยและในยุคสมัยนี้มันถ้าย้อนไปยุครุ่นพ่อแม่คุณลุงคุณป้าก็จะเป็นแผ่นใสนึกออกไหมฮะมานั่งถ้าเด็กสมัยนี้ฟังแบบอะไรคือแผ่นใสพี่ปูเป้ Oh my god อย่ามาทำเป็นไม่รู้จักแผ่นใสก็คือวางทับๆแต่แผ่นใสสมัยก่อนมันก็ต้องมีการออกแบบมีครีเอทนิดนึงแต่พอมาในยุค PowerPoint จินตนาการมันกว้างไกลเราจะมายึดกับแพทเทิร์นเดิมๆว่าอ่านี่คุณผู้ชายแล้วก็ใช้ไอ้เทมเพลตรูปการ์ตูนฝรั่งที่มากับ Microsoft ดิฉันว่ามันน่าเบื่อมันต้องมีอะไรปิ้วเปล่าคุณชนิได้ทำอะไรบ้างที่ให้ PowerPoint ของเรามีจุดว้าวและคนที่ฟังพรีเซนต์จะได้ไม่นอนหลับน้ำลายยืดคะก็คือว่าตอนนี้กำลังเริ่มเรียนอยู่คือได้มีโอกาสทำรายงานกลุ่มกับน้องคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเรียนโทด้วยแล้วคือรุ่นน้องเนี่ยก็คือเขาอายุแบบ30ต้นๆแบบแล้วก็30ลงมาเนี่ยเขาจะแบบมีไอเดียครีเอทมากเขาจะแบบคอยสอนแด้ทำแบบนี้นะใส่นู่นใส่นี่นะคือมันเหมือนว่าทุกครั้งที่เราทำ PowerPoint เนี่ยค่ะมันได้ใส่อะไรแบบมีไอเดียใหม่ๆลงไปมากมายเลยค่ะ เลยทำให้แบบยังไม่สามารถตั้งออกมาเป็นเซตได้ว่าเอ๊ะฉันควรจะทำอะไรก่อนหลังดีเนี่ยค่ะพอวันนี้ฟังคุณหนูดีบอกว่าเฮ้ยจริงๆ20ชั่วโมงเราต้องแบบ pay attention ไปตรงนี้นะแล้วมันจะทำให้เราแบบสามารถทำตรงนั้นได้ดีเนี่ยก็เลยมีกำลังใจขึ้นมาเลยค่ะว่าเอ๊ะต้องทำได้อีก20ชั่วโมงใช่ปูเป้จากการที่เราเคยได้ไปทั้งเป็นผู้พรีเซนต์และผู้นั่งดูเนี่ยนะคะรู้สึกว่าตัวสไลด์เนี่ยไม่ต้องอัดอะไรให้มันเยอะคุณหนูดีว่าไหมคือเหมือนกับให้ดูแล้วก็มีคีย์เวิร์ดที่มันสำคัญปึ้งปึ้งปึ้งมาแล้วไม่ต้องมีอะไรแบบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กที่มันดูแล้วรกเพราะว่าพอดูรกปุ๊บเนี่ยคนที่เขานั่งดูเขาก็จะจับโฟกัสไม่ได้แล้วว่าเขาควรจะไปมองที่จุดไหนของสไลด์ใช่ใช่จริงๆแล้วก็คือสไลด์เราพูดง่ายๆถ้าใครขโมยสไลด์ไปเนี่ยเขาต้องคุ้นไม่ได้เลยอันนั้นคือกฎของหนูดีเพราะว่าเนื้อหามันต้องอยู่ในตัวเราเยอะเราสไลด์เนี่ยเป็นไกด์ว่ามาถึงพอยนี้แล้วนะไม่ต้องถือกระดาษอันนี้คือที่หนูทำนะเพราะพอสไลด์แผ่นไหนเริ่มมีอักษรเยอะเนี่ย
คุณแม่นี่ก็จะพูดบอกโอ้ยหนูดีมีใครเขามาฟังหรอกถ้าเราใส่ก็ไปทั้งหมดอย่างนั้นน่ะตาเขาก็อ่านไปใช่จริงด้วยหัวบ้านนะคะแล้วปุ๊บไปคิดว่าเรื่องของความร่วมสมัยอย่างสมมติหัวข้อที่เราจะพรีเซนต์แล้วตอนนี้มันแบบเชื่อมโยงกับดาราหรือละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบเอาสิ่งนั้นๆน่ะที่มันเป็น Talk of the Town มาใส่มันจะทำให้แบบคนแบบว้าวมีความสนใจเพิ่มขึ้นใช่ใช่สนุกจริงๆเราก็พอยต์เนาะค่ะคุณชนิได้ทำการใส่เสียงเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมลงไปอีกไหมฮะด้วยค่ะหรอเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะต้องมีพรีเซนต์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์อืมก็คือแบบจัดเต็มใส่เต็มรูปดาราดินเนอร์หรูคือแบบจัดใส่เต็มทุกอย่างเพื่อให้แบบออกมาว้าวว่าแบบเอ้ยข้อมูลเราก็มีให้นะแต่ว่าแน่นอนมาดูสไลด์ของเรามันก็จะต้องบันเทิงด้วยไม่ใช่มีแต่แบบเนื้อหาวิชาการอย่างเดียวค่ะเยี่ยมค่ะและแนะนำว่าแบ็กอัพสไลด์ของเราไว้ในหลายๆแฟลชไดรฟ์ USB กันเหนียวนะฮะใช่ค่ะเยี่ยมแหมพอพูดถึงเรื่องของเสียงซาวด์เอฟเฟกต์ดิฉันก็ภูมิใจมากคุณหนูดีเพราะว่าเสียงนี้เนี่ยเนี่ยเป็นเสียงกิ๊กเก่าดิฉันที่อัดมาตั้งนานแล้วดิฉันภาษาแบบว่าฉันดักได้ซาวด์เอฟเฟกต์อะไรที่มันเห่ยๆหน่อยนางก็อัดมาให้ดิฉันก็เลยให้เจ้าหน้าที่เทคนิคของเราลงมานะฮะดิฉันก็ยิงตลอดนะฮะยังไงก็คุณหนูดีมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมแนะนำให้กับคุณชนิไหมเกี่ยวกับ PowerPoint แล้วก็ทักษะ20ชั่วโมงเนี่ยสำหรับตัวหนูดีเนี่ยเทคนิค PowerPoint ดิมองว่ามีส่วนนึงแต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวเราคือหนูดีเองเนี่ยใช้ PowerPoint แล้วก็อยู่บนเวทีเนี่ยจะแทบไม่หันไปดูเลยก็คือจะคลิกแล้วก็แบบเป็นเหมือนไกด์เป็นภาพแต่ว่าสิ่งที่หนูดีเตือนตัวเองตลอดเวลาพูดคู่กับ PowerPoint คือเราต้องคอยทำตัวให้เด่นกว่า PowerPoint แล้วก็หลังตรงอะไรเงี้ยขาตรงแล้วก็สง่าแล้วก็จะคิดตลอดว่าต้องใส่ชุดอะไรเพราะว่าหลายๆที่ไปบรรยายหรือไปพูดอะค่ะจอสไลด์ใหญ่มากแล้วเราเป็นคนตัวเล็กมากแล้วก็จะต้องคอยเตือนตัวเองตลอดว่าเราต้องไม่จมหายไปในผนังหรือว่าในจอที่เขาขึ้น PowerPoint บางทีขึ้น4อันเลยนะแล้วดิฉันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ดิฉันก็จะคอยเตือนตัวเองว่าเนาะใส่สีอะไรหรือใส่ชุดอะไรที่มันอาจจะแบบเป็นกระโปรงบานหน่อยรัดเอวแต่กระโปรงปานออกมาเพื่อสร้างวอลลุ่มตัวเราให้สู้กับ PowerPoint อันนี้ก็สำคัญมากเนาะเพราะว่าอยากให้ตาของผู้ฟังมันอยู่ที่เราแล้วก็จะเดินไปเดินมาตลอดคือเดินซ้ายเดินขวาเดินบังคือเดินบังคอมพิวเตอร์อะค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอหนูดีก็แบบกลัวมากว่ากลัวว่า PowerPoint จะเด่นกว่าเราแล้วเขาจะลืมว่าเอ้ยเราเป็นคนพูดนะอะไรเงี้ยตาจับแต่ PowerPoint นี้ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นการสร้างวอลลุ่มในตัวเราการยืนการครองพื้นที่การหลังตรงการสบตาการไม่ดูแบบ PowerPoint อันเนี้ยมันคือที่สุด PowerPoint เป็นตัวไว้เตือนเราว่าฉันไม่หลงประเด็นนะเดี๋ยวลูกพูดหลงประเด็นสู้ๆนะคะมันโอ้โหการมาโฟกัสกับ PowerPoint แล้วทำมันให้เจ๋งให้แซ่บให้ดูดีเนี่ยมันทำให้เราดูแพงขึ้นเยอะมากใช่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมนี่ปุ๊เป้ก็นั่นนะคะเข้าไปดูได้ในเพจ Med 107 FM ของเราก็จะเป็นลิงก์ของเทปในวันนี้แหละที่เราพูดกันค่ะอยู่ในคอมเมนต์ใต้ภาพคุณหนูดีนั่งช้อนคางใสๆสวยๆนะคะเนาะเอาใจช่วยนะคะส่งกำลังใจให้เนาะ24ชั่วโมงเองสู้เลยได้อยู่แล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะWe love to share. ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องหนูดี Brainworks และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ